ข้าวมัชเมลโล่สแต็กแก้วไหมคะว้าวๆๆๆ KM Food fromไปเลยครับไปให้ถึงนะเฮียตอนนี้เป็นช่วงเวลาทำสวนเศรษฐีพันล้านใช่นี่หญิงย่าไอ้หญิงยายเป็นคนเอาเศรษฐีพันล้านมาปลูกนะคะวันนี้นี่นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะปลูกต้นอันนี้วาสนาใช่ไหมหญิงยายใช่นี่เราจะปลูกต้นวาสนาทุกคนมาที่นี่จะได้มีวาสนาทุกคนนะใช่เพราะเราจะปลูก19ต้นนะวันนี้ก้าวนำโชคเจริญก้าวหน้านะถวายแด่ในหลวงของเราราชการที่9เนาะปลูกต้นไม้เพื่อพ่อปลูกต้นไม้เพื่อพวกเราทุกคนสร้างบรรยากาศให้กับโลกใบนี้ได้ออกซิเจนทั่วถึงกันนะครับสวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านครับวันนี้พบกับแคนดี้บรันด์มาสเตอร์กลุ่มกัลยาณมิตรจังหวัดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้แคนดี้จะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมสวนหลังบ้านที่แคนดี้ปลูกผักบุ้งออร์แกนิกรวมถึงปลูกในดินกันด้วยเราไปกันเลยครับบุ้งที่สวนแคนดี้ที่เก็บได้วันนี้สวนหน้าบ้านเดี๋ยวแคนดี้จะพาเพื่อนๆไปดูสวนไฮโดรโปนิกของแคนดี้ที่แคนดี้ปลูกผักบุ้งไว้ผักบุ้งที่แคนดี้ปลูกด้วยน้ำที่ใช้ปุ๋ย AB ไฮโดรโปนิกเนี่ยนะคะนี่ก็จะสูงประมาณนี้นะประมาณ 1-2 สัปดาห์แต่ถ้าเกิดปลูกด้วยดินปลูกพร้อมกันนะคะเนี่ยก็จะต้นพอๆกันนะแต่นี้ปลูกในร่มแดดลำไรนะคะต้นพอๆกันเลยกับที่ปลูกในน้ำเนาะเนี่ยอันนี้แต่ว่าปลูกในน้ำเนี่ยเราจะเก็บกินง่ายกว่าก็ดึงรากออกมาไม่ต้องล้างเลยแต่ถ้าพวกนี้มันต้องตัดนะคะปลูกต้นหอมเหมือนกันเนี่ยต้นหอมเป็นคอนโดเลยนะส่วนข้างบนนี้ก็จะปลูกถั่วงอกนะคะเนี่ย
ถั่วงอกปลูกไว้3ถาดก็ใช้วิธีการล้างทุกเช้านะคะเช้าเย็นล้างเปลี่ยนน้ำล้างนะคะแล้วก็เอาน้ำใส่ไว้ในถาดอย่างนี้แล้วก็ใช้ผ้าเปียกคลุมเพราะว่าถั่วงอกเขาไม่ต้องการแสงแดดนะนอกจากเราปลูกเป็นถั่วเขียวบางทีถั่วงอกแคนดี้เพาะไว้แบบนี้ถ้าเขาโตแคนดี้ก็เอาไปลงดินเหมือนกันเขาก็โตขึ้นมาเป็นต้นถั่วเขียวนี่ไอ้ตัวนี้ก็ผักบุ้งที่ลงดินก็ตัวโตเลยนะคะกาแฟนี่อันนี้ก็ผักบุ้งที่พร้อมกันกับตัวเมื่อกี้ที่ปลูกแบบไฮโดรโปนิกนี่กระเทียมสูงเลยนะคะต้นหอมนี่ได้กินตลอดนะได้กินตลอดกระเทียมนี่แคนดี้ชอบมากนะใช้ปลูกแบบใช้กลีบนะกลีบแล้วก็เอาลงดินไปเลยต้นหอมในกระถางตัวนี้แคนดี้ไม่ได้ปลูกแคนดี้ไม่ได้ใช้ดินปลูกนะแคนดี้ใช้ขี้เลื่อยปลูกไม่มีดินนะตัวนี้ก็ขึ้นเหมือนกันเนาะแต่นี้ใช้ดินนะคะตัวนี้เป็นขี้เลื่อยในปลูกผักบุ้งตัวนี้ก็ขี้เลื่อยเหมือนกันนะเอามาจากน้องเห็ดน้องเห็ดคนน้อยนะเขาตายหมดแคนดี้ก็เลยเอาขี้เลื่อยของน้องเห็ดคนน้อยนั่นแหละมาลงกระถางตัวนี้ปลูกเป็นเพื่อนกันนะคะให้เขาอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยโหดกมากเลยนะเนี่ยแคดดี้เพาะกับพร้อมๆกับตัวนี้แหละแล้วแคดดี้ก็หว่านลงไปเขาก็ขึ้นดีเนาะขึ้นดีเหมือนกันแล้วแค่หว่านนะนี่ไม่ได้ฝังลงไปในดินนะคะแค่หว่านเฉยๆเขาก็ขึ้นดีเหมือนกันนี่ก็คือต้นไม้ของแคดดี้วันนี้นะจ๊ะจุ๊บๆสำหรับผักบุ้งไฮโดรโปนิกและผักไฮโดรโปรนิกรวมถึงผักในสวนที่ KM Cook Farm Stay เลย Coffee and Gallery จ้า